วันนี้จะพาไปดูรถดีที่น่าใช้ Prado 120 KDJ 121เครื่องยนต์ดีเซลหายากมากๆสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับวันอาทิตย์25ตุลาคม2563นะครับอากาศเย็นๆนะฮะลมเย็นๆอากาศดีมากที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับรถSUV นะครับ Prado 120บอกเลยว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถดีที่หายากหายากเพราะอะไรนะครับเพราะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์1 KD ครับเพราะฉะนั้นเองต้องบอกว่าดีเซลนี้หายากน่าเก็บนะครับคันนี้ต้องบอกไว้เลยนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับจะมีน้อยในตลาดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเจอเป็นเครื่องยนต์เบนซินเบนซินก็มีตั้งแต่เครื่องนะครับบล็อกก่อนหน้านี้ในตัวPrado 90นะครับ Prado 95นะครับเครื่องยนต์5VZ 3400 V6 นะครับต่อมาก็จะมีเครื่องยนต์2007นะครับเครื่อง 2TR นะครับ 2700cc แล้วก็มีเครื่องยนต์เบนซินนะครับ4000cc ด้วยนะครับแต่ตัวที่ผมว่าน่าเก็บมากที่สุดก็คือตัวนี้เลยนะฮะคือเครื่องยนต์ D4D นั่นแหละเครื่องเดียวกับ Fortuner เลยนะครับต้องบอกว่าตัวนี้นะครับรหัสเครื่องยนต์1 KD นะครับ173แรงม้านะครับถ้าเป็นเครื่อง Fortuner บ้านเรา163แรงม้าแต่ตัวนี้เป็นแรงม้าจากนอกมานะครับ173แรงม้านะครับ KDJ 121คือรหัสของเขานะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าสภาพสวยเนี๊ยบมากเลยนะครับน็อตมีขยับแล้วนะครับมีแต้มมาใหม่นะครับนะฮะมีแต้มมาใหม่นะฮะแต่ว่าฝากระโปรงนะครับภายในแผ่นกันความร้อนนะครับยางรองอินเตอร์คูลเลอร์รวมไปถึงนะครับสติ๊กเกอร์เดิมๆจากโรงงานอยู่ครบนะฮะห้องเครื่องคันนี้ต้องบอกว่าสีเดิมนะครับสีเดิมทั้งหมดเลยข้างในนะฮะแผ่นเพลทก็เป็นแผ่นเพลทเดิมๆจากโรงงานนะครับ KDJ 121รหัสเครื่องยนต์1 KD นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลจากโรงงานนะครับเพราะนั่นเองถ้าท่านใดสนใจหาอยู่นะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพิ่มไฟหน้าเป็นไฟซีนอนเข้ามานะครับมาดูด้านข้างต่อนะครับสีเป็นสีขาวมุกนะฮะสีขาวไวท์เพิร์ลนะฮะก่อนที่จะไปอยู่พวกRevo Fortuner นะครับก็จะอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะตัวนี้เป็นเทคโนโลยีที่นำเข้ามาตอนนั้นรถใหม่ก็หลายตังค์นะครับต้องมีวัน4ล้านสำหรับตัวนี้นะครับผิดพลาดต้องขออภัยด้วยเพราะ Prado 120จำราคารถใหม่ไม่ได้จริงๆนะครับคันนี้แต่งมาเขาใส่ยาง BF Goodrich นะครับ BF Goodrich On Terrain นะฮะขอบ20นะครับ27555ขอบ20ตัวนี้เป็นแม็กของ Ford Everest นะฮะหรือ Ford 3.2 ใส่กันพอดีลงตัวเลยแล้วขับดีมากนะครับผมไปทดสอบมาแล้วนะครับใส่ล้อใหญ่ขึ้นมานะครับใส่ยางที่มันดูบึกบึนขึ้นมาถ้า BF Goodrich ก็ต้องบอกว่านี่คือสุดยอดของยางรถยนต์ออฟโรดอยู่แล้วนะครับนอกเหนือจากเปลี่ยนยางมาแล้วนะครับยังเปลี่ยนสปริงเปลี่ยนโช๊คนะฮะสปริงนะฮะสีเหลืองๆนี่คือสปริงของ TGM นะฮะก็ต้องบอกว่านี่ก็เป็นแบรนด์ระดับโลกอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็โช๊คก็เป็นโช๊คของออสซี่นะครับของออสซี่กระบอกสีทองมีวารันตีมีรับประกันเพราะฉะนั้นเองคันนี้มีการอัปเกรดช่วงล่างสปริงโช๊คให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเปลี่ยนยางเปลี่ยนแม็กให้ดูทันสมัยมากขึ้นนะครับสติ๊กเกอร์ด้านข้างนะผมก็มองว่าคันนี้ดูสวยงามดีนะครับดูทำแล้วทำให้ดูตัดกับสีขาวดูดีนะฮะข้างในเป็นเบาะหนังแท้นะครับเป็นเบาะหนังแท้ไม่ได้ปรับไฟฟ้านะครับแต่มีปรับเอียงไฟฟ้านะฮะแอบมีไฟฟ้ามานิดนึงนะครับแต่เบาะภายในก็ถือว่าเรียบร้อยดูดีเลยทีเดียวนะครับทีวีนะครับมีทีวีมีกล้องถอยมีแอร์ดิจิตอลนะครับมีปรับสูงปรับต่ำได้ปรับแข็งปรับนิ่มได้ด้วยนะครับน้องออยด้านล่างนั่นแหละฮะตรงนั้นคือปรับแข็งปรับนิ่มได้ทำให้เราเลือกความนิ่มในการขับขี่ในถนนที่เป็นทางที่ขรุขระหรือว่าในทางเรียบนะครับที่เป็นท็อปสปีดความเร็วสูงเราก็ปรับให้แข็งเพื่อการเกาะถนนเป็นอย่างดีและที่สำคัญอีกจุดนึงคือเลขไมล์นะครับเลขไมล์คันนี้ต้องบอกว่าไมล์น้อยจริงๆนะฮะกับไมล์แค่ 147,000 กิโลเท่านั้นนะครับเพราะนั้นเลขไมล์น้อยอย่างเงี้ยหาได้ไม่ง่ายนักนะครับสภาพภายในว่าจะเป็นเบาะเป็นผ้าหลังคามันก็เลยยังเรียบร้อยดูดีอยู่นะครับมีซันรูฟด้วยนะครับมีหลังคาซันรูฟด้วยสำหรับตัวPrado 120ตัวนี้ Cruise Control ก็มีมาให้นะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์มาตรฐานต่างๆต้องบอกว่าครบครันมากเบาะข้างหลังภายแถวหลังแถว2นะฮะใหม่มากๆนะครับ
บ่งบอกให้เห็นว่าเจ้าของรถมีการรักษารถมาเป็นอย่างดีมากนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังเบาะแถวที่3แขวนขึ้นนะพูดง่ายเบาะแถว3เนี่ยแทบไม่มีคนนั่งเลยนะครับภายในใหม่มากๆนะครับสำหรับตัว Land Cruiser KDJ KDJ 121คันนี้ถ้าท่านใดหาอยู่นะรถรุ่นนี้นะครับเก็บได้เลยเพราะราคาแล้วก็สมรรถนะผมบอกว่าสุดคุ้มค่าแน่นอนและก็ลืมแจ้งไปเมื่อกี้เราบอกสปริงกับโชคไปแล้วด้านหลังเป็นถุงลมด้วยนะครับด้านหลังเป็นถุงลมทำให้การรับน้ำหนักการเกาะถนนการให้ตัวการทรงตัวดีกว่าสปริงที่เป็นรุ่นของอย่าง9ตัวนะตัว95นะครับที่เรารีวิวไปคันก่อนเนี้ยนะครับตัวใหญ่ๆก็จะใช้ถุงลมมาช่วยเพิ่มสมรรถนะนะครับคันนี้สวยมากนะครับภายในนะครับภายนอกเรียบร้อยมากนะครับเพิ่งเข้ามานะครับคันนี้นะครับราคานะครับเปิดที่ราคาเลยแล้วกันท่านใดหาอยู่นะครับผมบอกว่าถ้าจะหารุ่นนี้เป็นรถที่ดีแล้วก็เป็นรถที่สุดคุ้มค่านะครับเพราะราคาไม่แพงนะครับราคาที่จับต้องได้นะครับเพราะถ้าเป็นเบนซินก็ขายกันอยู่ประมาณ 6-7 แสนและ6แสน 5-7 แสนแต่คันนี้นะครับรถสวยๆอย่างเงี้ยไม่น้อย 140,000 กิโลอย่างเงี้ยนะครับขายอยู่ที่ 899,000 บาทเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดนะครับ899,000 บาทเท่านั้นบางคนตั้งขายอยู่ล้านกว่าบาทนะครับแต่คันนี้ผมบอกว่ารถสวยแล้วก็รถดีแน่นอนถ้าท่านใดสนใจนะครับโทรหาผมได้ทันทีนะครับ0847776699เปิดให้บริการทุกวันนะครับสำนักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับถ้าสนใจยกหูมาหาส่งรถให้ดูถึงที่บ้านนะครับส่งรูปส่งวิดีโอให้ขอให้ดูก่อนว่าสวยจริงเหมือนที่ผมว่าไหมส่งให้ดูถึงบ้านให้ช่างให้ศูนย์ตรวจสอบได้ก่อนว่าประวัติคันนี้ดีเหมือนที่ผมเรียนท่านลูกค้าไหมนะฮะพยานเองถ้าสนใจโทรสอบถามได้ทุกวันนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกด Subscribe ด้วยถ้าเผื่อมีรถใหม่เข้ามาเราก็จะส่งรถให้ท่านดูทุกวันนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ